ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel 691นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะก็ยังคงรับสายนะฮะและเช่นเคยนะฮะสอบถามเข้ามาได้ฮะและที่สำคัญฮะยังแจกนะฮะนิยสารไรดิ้งอยู่นะครับแหมนี่ใกล้หมดแล้วนะแจกเรื่อยๆมาโทรเข้ามาโทรเข้ามานะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นนิยสารไรเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIT และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เอาละใกล้จะรู้แล้วนะครับว่าใครจะได้รางวัลไปนะครับเบรกที่5นะใช่ต่อจากเบรกนี้นะครับคอยลุ้นกันดีๆคอยลุ้นดีๆช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับโทรเข้ามาสอบถามมาเราได้นะครับเรื่องราวต่างๆของรถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาทางไลฟ์สดไม่ได้เปิดอีกโทรศัพท์ชาร์จแบตอยู่เดี๋ยวมาดูทั้งหน้าจอดีกว่าว่า SMS มีอะไรบ้างนะครับหน้าจอขึ้นมาเลย ผมเมื่อกี้บอกมีไอ้เรทค้างอยู่เหมือนกันใช่นะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ครับ025-6698นะอะไรนะ เร็วเหลือเกินนะครับ025-9496698เออเนี่ยที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยแล้วนะโทรเข้ามาได้นะครับวิจารณ์ดุคติ821น่าใช้ไหมครับมือ1ก็พัฒนามาแล้วมันบอก821เนี่ยก็เป็นตัวที่ดีสุดนะตอนนี้ของมอนเตอร์ซึ่งมีระบบหม้อน้ำตัวแรกมีระบบร้อนความร้อนด้วยน้ำนะฮะจากที่แบบว่าแต่ก่อนไม่มีระบบร้อนความร้อนอะไรเลยนะจนแบบว่าพัฒนามาใส่ออยล์คูลเลอร์บ้างนะครับจนตอนนี้พัฒนาการมาถึงหม้อน้ำแล้วนะครับต้องบอกว่าเหมาะแล้วสำหรับการขี่ในเมืองไทยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นรถยุโรปที่เข้ามาเนี่ยหลายๆคนจะกังวลว่าเออเฮ้ยโอ้โหมาขี่ในเมืองไทยเป็นยังไงอากาศร้อนนู่นนี่นั่นคราวนี้ดูคติจัดให้เลยเพราะว่าเมืองไทยขายดีเหลือเกินนะใช่นะครับแล้วก็ว่าแล้วก็มีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณอดิศรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอดิศรโทรจากไหนครับพี่โอ้ยโทรจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์โอ้โหผมไปบ่อยมากเลยไปเจอกันที่ไลฟ์ลีนะเช็คอินครับว่าไงพี่มีอะไรรับใช้ครับโอ้อยากได้หนังสือพี่ครับจัดไปสิครับจะไม่ได้อะไรครับขอบคุณครับหมดยังหมดยังเป็นไงพี่เวลาอากาศดีไหมช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็หยุดตกครับมันตกตอน5 โมงเย็นนะครับตอนนี้หยุดแล้วแสดงว่าตกเกือบทั่วแล้วเนี่ยถามใครจุดประการก็ตกบางมาไซน้อยก็ตกเออเวลาก็ตกนะครับตกครับตอนนี้ขี่รถอะไรอยู่พี่ตอนนี้เหรอครับโอ้ครับนินจาอยู่ครับนินจาตัวไหนฮะ300นินจาครับ300ครับอ๋อกำลังดีกำลังดีกำลังดีเป็นไงพี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมรถอ๋อยังไม่มีครับรถใช้ดีอยู่ครับยังใช้ดีอยู่นะโอเคไม่คิดจะขยับซีซีขึ้นไป650หรือพันหรืออะไรเขาบ้างเหรอก็อยากครับพี่แต่ต้องมีเงินก่อนครับถูกต้องครับพี่เอาแล้วล่าสุดนี้ได้ไปร่วมกิจกรรม Racing Day เขาหรือเปล่าเนี่ยพี่โอ้ไม่ได้ไปครับเขามีการพี่อยู่ตัวเมืองเหรออยู่ตัวเมืองว่ะอยู่อำเภอครับพี่อำเภออะไรครับพี่เพื่อนนางรองครับอ๋อนางรองนิดเดียวเองขับไปก็นิดนึงนางรองก็ข้าวขาหมูไงอร่อยจริงนำข้าวขาจริงนำตรงข้ามก็มีร้านส้มตำอร่อยอร่อยอยู่ใครเลยหรือว่าหลังแวะไปเจอกันนะครับมีกิจกรรมที่บุรีรัมย์ก็ไปเจอกันได้เนาะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพุ่งวางสายนะพี่เดี๋ยวขอที่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งจดหนังสือไปให้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อดิศรนะครับจากบุรีรัมย์ก็เป็นตอนนี้บอกปุยลำเป็นเมืองของมอเตอร์สปอร์ตแล้วใช่นี่แหละว่าจะเป็นรถวิบากรถดิฟนะครับรถยนต์ดิฟรถทางตรงนะครับรถแข่งกันขันระดับโลกอย่างสนามช้างโหรวมไปถึงจะมีที่ฟุตบอลระดับเอเชียด้วยนะครับอย่างปุยลำนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองแล้วตอนนี้แต่ก่อนอาจจะเป็นแค่เป็นเมืองผ่านเมืองผ่านใครจะไปก็ผ่านไม่เคยแวะเข้าไปเลยนะครับณตอนนี้โหมีแต่คนแวะเข้าไปจนโรงแรมนี่จะเกิดขึ้นเยอะแยะเกือบไม่ทันแล้วอ่ะบางทีเราไปยังหาที่พักไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยโหจะพักที่ไหนก็ได้ตั้งแต่ถ้าย้อนประวัติกลับไปเมื่อ20 กว่าปีที่แล้ว30 กว่าปีที่แล้วที่ทับหลังนารายนู่นนะใช่ป่ะน่ะทุกคนรู้จักบุรีรัมย์หน่อยแต่ว่าพอหลังนั้นมาปุ๊บก็เงียบหายไปนะจนตอนนี้เขาเนี่ยแหละฮะเป็นจังหวัดที่หลายๆคนต้องแบบว่าพูดถึงแล้วนะอีกอย่างนึงก็คือเห็นบอกว่ามีข่าวดีในช่วง pre season test ของการแข่งขันในรายการ MotoGP ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะฮะหลบหนีหนาวจะมาเทสที่บ้านเราใช่หลุดจาก
ที่เซปังเขาไม่เทสแล้วที่เซปังเขาไม่เทสที่บุรีรัมย์ละอันนี้คือเป็นข่าวค่อนข้างชัวร์เพราะว่าดอนน่านี่เดินทางมาที่เมืองไทยแล้วมาดูสนามมาสนามเรียบร้อยเรื่องของเซฟตี้เอเรียต่างๆเรื่องของความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ที่เซปังทำไมถึงไม่เทสว่าตอนนี้บอกเซปังกำลังจะปรับในเรื่องของพื้นที่ใหม่นะครับสนามใช้มานานแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็เลยมาพรีเทสที่บ้านเราจริงๆแล้วนะคาแรคเตอร์ของสนามเซปังกับสนามช้างเนี่ยใกล้เคียงกันนะเพราะว่าไฮสปีดเยอะคนออกแบบคนเดียวกันก็คือฮอฟแมนฮิวเก้นะฮะเป็นแบบคนออกแบบสนามระดับโลกหลายๆสนามเลยแล้วก็การออกแบบของสนามฮอฟแมนฮิวเก้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสไตล์ที่แบบว่ามีทั้งทางตรงที่แบบว่าตรงสุดๆแล้วก็มีทางโค้งยากๆดักเอาไว้นี่เป็นคาแรคเตอร์ของคนออกแบบคนนี้เขาเรียกเป็นสไตล์โมเดิร์นแทร็กที่ก็ดูอย่างน่าสนใจที่เซปังจะมีโค้งแรกโค้งสองที่ต่อเนื่องกันนะตีลังกากันทุกทีใช่ไหมพับพับขวาซ้ายโค้งแรกมาปื้อแล้วก็จะมีอันนึงหักศอกซ้ายขึ้นเขาอันนั้นก็เป็นจุดที่ได้จังหวะชิงจังหวะแซงกันตรงนั้นแหละมันลงมันนะมันลงเป็นโค้งกระทะแล้วก็ขึ้นไปนะโอ้โหบ้านเราก็มีโค้ง12ดักไว้ใช่นะครับหลายๆคนก็ตกมาตายมาหลายรายแล้วนะครับก็มีคนไปเจิมหลายคนว่ากันไปมาเอลิเมนต์หน้าจอครับ899มือ2กับ Select 10R มือ2ตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันครับใช้ยาวปีไหนอ่ะ Select 10R ปีไหนต้องถามก่อน899เนี่ยเรารู้แล้วปีไหนเพราะ899เนี่ยต้องบอกว่าประมาณ 2-3 ปีที่แล้วประมาณ3ปีที่แล้วที่เขาออกมาใช่ก็เป็น2016อ๋อ2016ทั้งคู่ถ้า2016ทั้งคู่นินจา Select 10ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วสิสีเขียวเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะฮะความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้4สูบกับ2สูบตัวไหนน่าใช้กว่ากันเอาเรื่องยาวมือ2เอาเรื่องการเซอร์วิสมั้ยก็เอาคุณรวมๆไปเลยว่ากันรวมๆไปเลยรับสายก่อนมั้ยรับสายครับถือไรดิ้งสวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีครับพี่ถามเรื่องน้ำมันเครื่องหน่อยครับครับนะครับคือว่าผมเอารถมอไซค์ CB500X ไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาครับที่บิ๊กวิงอ่ะพี่พอดีมันใช้ 2.8 ดิ๊ดอ่ะพี่ครับแล้วเศษที่เหลือเขาไม่คืนมาให้ครับอ้าวน้ำมันนี่ของเราของเขาเป็นผมก็ซื้อน้ำมันของบิ๊กวิงอ่ะพี่อ๋อเขาไม่คืนให้เหรออ่าใช่ครับพอดีเขาบอกว่าเติมหมด3ลิตรเลยพี่แต่ไม่ใช่อ่ะที่ผมดูปริมาณแล้วมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณ200มิลลิลิตรอ่ะใช่เขาไม่คืนผมถ่ายมาได้ 2-3 เดือน 2-3 เดือนแล้วมันยังไงน้ำมันมันขาดอ่ะพี่อ่ะอ๋อแล้วผมจะเอาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เติมใส่ได้ไหมครับมันสามารถผสมได้ในระดับนึงนะแต่ก็ไม่ควรมันควรที่จะไม่ควรใช่แต่ว่าถ้าถามว่าได้ไหมมันได้แหละถ้าเผื่อว่าพี่เปลี่ยนถ่ายตามเพราะมันแค่นั้นถ้าผสมน้อยๆมันได้อยู่แต่ไม่ครึ่งกับครึ่งก็ไม่ได้เพราะว่ามันเหลือประมาณ500โลก็ถึงระยะถ่ายแล้วพี่อ๋อได้อยู่ขาดไปก็เติมไปสัก100 200 cc อ่ะลองดูแล้วพี่ได้ถามทางทำไมถึงไม่คืนให้อ่ะว่าไม่คืนไม่รู้เขาบอกว่าเติมหมดเลยพี่แต่ผมไม่เชื่อหรอกครับจะหมดได้ไงสาขาไหนพี่สาขาไหนที่รามินาเอ้ยเรียบด่วนนะเรียบด่วนเดี๋ยวต้องถามการให้มีถามการให้จริงๆคืนให้ครับแล้วก็จริงๆแล้วกำหนดในเรื่องของความจุของน้ำมันเครื่องถ้า2008จริงแล้วเนี่ยเขาต้อง2.8ที่พร้อมใช่2.8ก็คือ2ลิตรนั่นแหละ 2.8 นั่นแหละ 2008นั่นแหละนะครับก็คือว่ามันก็ต้องคืนให้นะครับจริงๆก็บางทีอาจจะใส่ไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะมันจะมีน้ำมันเก่าค้างอยู่ยังไงก็ต้องค้างนะครับเขาไม่คืนให้เขาบอกว่าเติมหมดเลยแต่ผมก็รู้อยู่ปริมาณว่ามันต้องเหลืออยู่นั่นน่ะดิถ้ามันคืนไม่นั่นน่ะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวลองถามให้พี่แต่ถ้าตอนนี้ถ้าจะผสมก็ใส่ไปอย่าไปใส่เยอะแล้วกันนะครับซื้อไอ้ขวดเล็กมาแล้วก็ใส่ไปได้อยู่เก็บอีก500โลได้อยู่ครับไม่ซีเรียสตรงนั้นแล้วก็เกิดซื้อแบบสั่งคอแท้มาเติมได้ไหมมันใช้ด้วยกันได้ก็ถ้าเผื่อว่ามันน้อยแค่จะเติมก็คือว่าให้ถ้าสั่งคอแท้จะให้จริงๆคือว่าเปลี่ยนตอนที่มันถึงระยะเวลาไปดีกว่าอย่าไปเติมตัวนั้นเลยก็คือว่าถึงระยะเวลาก็เปลี่ยนให้มันเป็นชุดเดียวกันไปเลยดีกว่าถ้าจะเติมของเขาแท้แล้วก็ครับแล้วพี่ใช้งานยังไงพี่ถามก่อนก็รถวันทำงานเฉยๆประมาณวันละกี่โลพี่ใช้ทั่วไปใช่ไหมก็อาทิตย์ละครั้งวิ่งอาทิตย์ละประมาณ50โลนะอ๋ออาทิตย์50โลยังถือว่าน้อยคือว่าไม่เยอะยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับทำไมน้ำมันมันขาดได้ยังไงเนี่ยสำคัญน้ำมันขาดไปได้ไงรถใช้มากี่ปีแล้วพี่รถปีครึ่งเองครับโอ้ยทำไมน้ำมันขาดอ่ะมันแห้งลองเช็คมะน้ำดูครับมะน้ำตันไหม
ก็ไม่ครับไม่ตันนะเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องมันแห้งเร็วส่วนมากหม้อน้ำมันตันมันทำความร้อนไม่ทันน้ำมันเครื่องมันทำความน้ำมันเครื่องมันร้อนมากจนไม่มีน้ำจากหม้อน้ำมาหล่อเลี้ยงเสื้อสูบมันทำให้น้ำมันเครื่องระเหยเร็วกว่าเดิมเร็วแล้วก็หายใช่เพราะฉะนั้นตัวเช็คน้ำมันที่ผมก็เช็คน้ำหม้อน้ำมันก็อยู่ระดับเท่าเดิมไม่มียุบก็ตอนที่พี่เช็คน้ำมันเครื่องตอนที่พี่เช็คน้ำมันเครื่องว่ามันขาดเนี่ยพี่เช็คตอนไหนตอนที่แบบร้อนๆอยู่หรือว่าตอนเครื่องเย็นแล้วก็ตอนเช้านะครับตอนยังไม่ได้สตาร์ทรถอ่ะนะลองเดี๋ยวลองเข้าไปศูนย์รอบนี้อีกเหลืออีก500โลเติมไปก่อนเข้าไปอีกทีนึงก็เหลือประมาณ500กิโลก็ถ่ายถึงระยะถ่ายแล้วอ่ะนะครับอีกประมาณแค่10วันโดยประมาณประมาณเดือนประมาณเกือบๆอ่ะเพราะว่าพี่ก็ใช้อาทิตย์ละ50โลประมาณเดือนได้อยู่นะครับลองดูนะครับแต่ถ้าจะใช้สังเคราะห์แท้ผมแนะนำว่ารอเปลี่ยนทีเดียวไปชุดเดียวดีกว่าอย่าไปผสมครับผมครับโอเคเอาหนังสือไหมครับเอาพี่เอาก็แหมก็บอกมันเลยเดี๋ยวงั้นจะเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อครับผมขอเรื่องของที่อยู่นะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับผมสวัสดีครับมาเอลิเมนต์นี้กันต่อนะฮะต่อดิยังไงตกลงบอกว่า899เนี่ยมันรถ2สูบนะของดูคาติแล้วก็ Citroen R ก็เป็นรถของญี่ปุ่นนึกแบบเป็นรถ4สูบนะครับปี2016เหมือนกันก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเรื่องการดูแลรักษาเรื่องของการเซอร์วิสแน่นอนแหละว่ารถยุโรปอะเรื่องค่ามันเทนแนนซ์อะไรมันต้องแพงกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนของ Citroen R ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เรื่องดูแลอะไรแต่ทั้ง2ตัวเนี้ยเหนือสิ่งอื่นใดนะถ้าเผื่อว่าเราไม่แบบไปทะลึ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็สามารถใช้ไปยาวๆแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะปกติเปลี่ยนเบรกตามปกติจริงๆมันไม่มีอะไรมากอย่างแรกเลยอยู่ที่การชอบก่อนว่าคุณชอบคาแรคเตอร์ของตัวรถคันไหนมากกว่ากันนะฮะสองสูบแน่นอนว่าในเรื่องของอัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยมันมาติดมือว่าอยู่แล้วนะฮะแต่สี่สูบเนี่ยมันไอ้ช่วงรอบกลางรอบปลายมันไหลกว่ามันแรงกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยในเรื่องของนินจาเซเลสเทนอาร์เนี่ยมันจะได้เปรียบในเรื่องของความเร็วปลายพอด้วยกันพอด้วยซีซีด้วยนะครับและในเรื่องของน้ำหนักด้วยแต่ดูคติตัวนี้น้ำหนักน้อยซีซีน้อยเพราะฉะนั้นออกตัวไปก่อนแต่ว่าช่วงรอบปลายเนี่ยคาวามไอ้เซเลสเทนอ่ะมาอยู่แล้วเพราะตัวมันพันซีซีเต็มนะฮะรถมันคนละคาร์ดกันเรื่องหนึ่งถ้าใช้ยาวผมก็แนะนำดูแลรักษาง่ายก็ใช้ Citroen R ดีกว่า2016ด้วยรถกำลังใหม่อยู่แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาจำหน่ายนะฮะเป็นเวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันเดียวกับปี2017เลยที่เพิ่งมีการพัฒนาใหม่ว่าช็อคอัพหน้าก็ซับแทงแล้วแล้วก็เปลี่ยนระบบ ECU แล้วนะฮะเปลี่ยนเลื่อนไม้เปลี่ยนโฉมใหม่แล้วอ่ะแต่899นี่คือมันก็เหมือนเป็นรถตกรุ่นไปแล้วเพราะมีตัว999เข้ามาแทนแล้วด้วยนะฮะซึ่งมันมีการเปลี่ยนโฉมไปแล้วถ้าจะให้เล่นผมว่าเป็น Citroen น่าจะเวิร์กกว่าขี่ง่ายกว่าด้วยแล้วก็ว่าไงก็ประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นอย่าส่งเลยอย่าส่งสรุปไม่สรุปอย่าส่งสรุปไม่อย่าส่งมาดูได้ต่อหน้าจอ Z900 ช่วงกี่1 2 3อะไรมันต่อสั้นๆสั้นไปไม่ชอบอ๋อเหรอแก้ไงดีครับให้ลากได้ยาวขึ้นโอ้โหอันนี้ต้องล้วงลึกลงไปเรื่องของการอัตราทดเกียร์แล้วล่ะก็ไม่ก็สเตอร์ก็ได้ทดสเตอร์หลังทดสเตอร์หลังให้ลงเล็กลงหน่อยเอาหลังลงหน่อยนึงก็ได้ให้มันยานหน่อยต้องจุกต้นแต่จริงๆต้องบอกว่า Z900 นี่มันก็มันสไตล์ของมันรุ่นแจ็คเก็ตมันก็จะชุดตึ๊ดๆๆมันไม่จัดเหมือน800นะ800มัน4สูบเหมือนกันมันเครื่องตัวเดียวกันก็เขาเรียกอะไรนะมันเป็นตัวที่แบบสี่สูบเหมือนกันก็จริงแต่ว่า Z800 อ่ะต้นมันจะดีกว่าแต่มันเสียที่น้ำหนักแต่ตัว Z900 เนี่ยมันน้ำหนักมันมากกว่าเอ้ยขอโทษนะซีซีมันเยอะกว่าก็จริงแต่มันรอบเครื่องมันไม่จัดเหมือน800นะมันจะขี่ง่ายกว่าตัว800ถ้าจะให้มันยานอีกกลัวมันยานเกินนะยิ่งยายิ่งปลายยิ่งยายิ่งเดินมันจะกว่ามันไหลก็จริงอ่ะแต่ว่าต้นมันก็จะยานกว่าจะมานะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วรถมันก็สนุกอยู่แล้วนะพยายามลองดูแล้วกันไปลงทักฟันหนึ่งก่อนแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับแต่ว่าปลายเดินมากฟันสองฟันนะมานั่นแต่ว่าจริงๆผมว่าแต่900ไม่ใช่รถที่รอบจัดเลยนะใช่มีสายครับครับสวัสดีครับคุณกิจจาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิจจาพี่อยู่ไหนครับนี่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์นะครับอยู่ตัวเมืองเหรอครับผมโอเคครับว่าไงครับพี่ผมแบบแรกขอชมพิธีกรก่อนครับกูรู้มากเลยครับผมยอมรับเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับคือที่วันนั้นที่ผมไม่กล้าคุยพิธีกรไม่ที่ BM เข้ามาวันนั้นนะครับ
โอพิธีกรชายตาที่เดียบอกได้หมดเลยไอเซียนยังบอกไม่ได้เลยผมยอมรับเลยมันถึงใครพี่มาถึงวันไหนนะพี่วันที่ BM ไอตัวใหม่มานะครับอะไรนะอ๋อ30ที่ผมอยู่นะใช่อยู่กับช่างกิ้งอะไรนั่นนะฮะอ๋อครับขอบคุณครับพี่โอ้โหสุดยอดผมเห็นเซลล์แล้วเซนยังง่ามมึนเลยโอ้เดี๋ยวตัวลอยไม่จริงๆฮะเพราะเซนยังไม่รู้พี่กรณ์นั่งฉายตาพูดบอกช็อตเป็นฉากเลยนะครับก็พยายามคือผมอยากให้เปรียบเทียบไอ้300ระหว่างไอ้สายพานกับไอ้เกียร์ธรรมดาเนี่ยฮะมันต่างกันไหมจากค่าเมนเทนแนนซ์อะไรต่ออะไรพวกเนี้ย300ออโตเมติกตอนนี้มันก็มีในตัวของฟอร์ซ่านะครับส่วนรถเกียร์เนี่ยโหมีเยอะยามาฮ่าก็มี Honda ก็มี Suzuki ไม่มีมีเบนเนลลี่มีนะครับ BM มีเขาอย่างค่ายเดียวกันเลยฮะค่ายเดียวกันคือค่าเมนเทนแนนซ์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันค่ายเดียวกันกับ Honda มีแน่นอนแยกประเด็นก่อนระหว่างรถสายพานกับรถเกียร์นะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนมองว่ารถสายพานเนี่ยมันสายพานอ่ะมันเบลอ่ะมันจะทนเหมือนกับโซ่หรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะเขามีการเคมแบบเขามีการรับประกันนะเพราะอย่างน้อยเนี่ย 24,000 โลเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนสายพานครั้งนึงแต่ก่อนที่จะถึง 2,400 2,400 โลเนี่ยมันต้องมีการถอดออกมาแล้วก็เป่าก่อนเป่าพวกขมเหลาให้ออกมาในขณะที่โซ่เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งได้เขาบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยโซ่เนี่ยมันหย่อนเร็วกว่าสายพานซะอีกนะตอนที่แบบไปอบรมกันมาเพราะว่าโซ่มันรับแรงกระชากมันรับแรงกระชากแต่สายพานมันไม่มีแรงกระชากและอย่างนึงคือเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยต่อให้แบบมันซีเท่ากันก็ตามเนี่ยการที่แบบเขาออกแบบรอบเครื่องมาเนี่ยรถสายพานเนี่ยไม่ใช่รถที่ออกแบบให้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงไม่ได้แบบออกแบบให้แบบมีความเร็วที่สูงเหมือนรถมีเกียร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสึกหรอเนี่ยแน่นอนว่ารถมีเกียร์มันแรงกว่ามันจัดกว่าไอ้เรื่องของการยืดหยุ่นของโซ่เนี่ยมันจะต้องมากกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสึกหรอเหรอผมก็จริงๆอายุมันพอกันโซ่อาจจะไปเร็วกว่าโซ่ประมาณสัก15,000-17,000แต่สายพานมันมีชุดครอบอยู่ทำให้มันมีอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานกว่าแต่ก็ต้องคอยเปิดคอยเป่าเรื่องของฝุ่นเรื่องของเศษต่างๆนะครับอายุการใช้งานของสายพานเนี่ยประมาณ24,000-25,000 โลส่วนโซ่เนี่ยโดยประมาณที่ประมาณ15,000-17,000 โลนะครับส่วนการมันทะแนนต่างๆมันจะเป็นเรื่องของคล้องเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอกันครับแล้วก็ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ความจัดจ้านอย่างที่บอกไปว่ารถเกียร์มันได้เปรียบเพราะว่ารถเกียร์มันสามารถที่เราจะเล่นรอบได้เล่นเกียร์ได้เชนเกียร์ได้แต่รถออโตเมติกมันไม่สามารถจะเล่นเกียร์หรือว่าลากรอบได้เหมือนรถที่เป็นเกียร์นะครับแต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดจะถึงแม้ว่ามันเป็น300 ซีซีเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยสายพานเนี่ยมันจะไม่มีความเร็วเท่ากับรถมีเกียร์นะเพราะไม่งั้นมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่มันจะได้ในเรื่องความสบายเรื่องรถไต่พานเขาออกแบบมาด้วยเรื่องความสบายเท่านั้นครับครับผมความสะดวกสบายในการขับขี่ถ้าในค่ายเดียวกันก็มี Honda เจ้าเดียวครับที่มี Forza 300กับตัว CBR 300นะครับเป็นรถสูบเดียวเครื่องตัวเดียวนะมาครับผมแล้วราคาล่ะฮะราคาคู่นี้ราคา Forza ก็อยู่ที่เท่าไหร่150,000-160,000ตัวของ CBR 300ก็อยู่ประมาณ 140,000-150,000 ครับพอกันน่ะพอกันครับแต่คาแรคเตอร์รถไม่เหมือนกันทุกอย่างพอกันนะฮะใช่สมรรถนะมันต่างกันพี่ความเร็วความแรงอ่ะกำลังมันต่างกันแต่ CC มันเท่ากันนะครับแต่เรื่องออกชูตไปเนี่ยยังไงก็เสร็จรถเกียร์อยู่แล้วใช่มั้ยจะเรียกหาสมรรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วทางแบบความเร็วนะฮะแล้วก็การขับขี่ในโค้งแน่นอนว่ารถมีเกียร์เนี่ยมันถูกสอดใส่มาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว CBR สไตล์สปอร์ตหรือเป็นสไตล์ Naked Bike นะฮะแต่สำหรับไอตัวรถสายพานอย่าง Forza เนี่ยมันเน้นสบายพี่มันนั่งสบายมันแบบว่ามุดง่ายโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรบิดอย่างเดียวแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ใช้สอยอย่าง Forza ที่ได้เปรียบตัวรถสปอร์ตทั่วไปก็คือก็จะมีไอ้ติดซ็อกเก็ตมีกล่องเก็บของด้านหน้าแล้วก็มีกับของใต้เบาะขนาดใหญ่แต่เรื่องการเข้าโค้งมันก็ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้แบบว่ามันจะสามารถแบบไปตีโค้งคู่กันได้ไม่ได้เคยลองแล้วจะปิวเอาใช่พี่ชอบตัวไหนพี่ชอบสไตล์ไหนชอบรถมีเกียร์หรือว่าลังเลอยู่คือยังลังเลอยู่นะฮะยังลังเลอยู่พี่อายุเท่าไหร่พี่
ผมก็ประมาณ50แล้วฮะ50แล้วพี่ใช้งานแนวไหนใช้งานอะไรมากคือที่ยากอย่างนี้ใช้สกูตเตอร์ก็ดูมันก็มันเราก็อยากจะรู้ยิ่งได้ยังไงในจุดนี้ต้องมาเปรียบเทียบกันจริงๆถ้าประคาพี่อายุขนาดนี้ผมว่าถ้าเน้นขี่ทั่วไปด้วยนะแบบขี่ใช้งานทั่วไปแล้วก็อาจจะออกทริปหรือว่าเดินข้ามขี่ข้ามจังหวัดไปบ้างผมว่าฟอร์ซ่าพี่เดี๋ยวพี่จะรู้ถึงความสบายใช่จริงโหฟอร์ซ่าพี่กดไป104 105นี่พอแล้วนะวันนี้ก็คือผมใช้ฟอร์ซ่าอยู่พี่ใช่ตู่ใช้ฟอร์ซ่าอยู่300นี่แหละไม่ใช่เพราะว่าใช้แล้วเชียร์นะเป็นเพราะว่าครับหมายถึงว่าผมมีผลที่ผมชอบรถบิ๊กสกูตเตอร์เพราะว่าปกติเนี่ยใช้งานผมมากอล์ฟเนี่ยจะเทสรถแบบรถสปอร์ตแบบทุกเดือนอยู่แล้วรถที่แบบว่าไม่เป็นรถสปอร์ตรถมีเกียร์รถสนามรถแข่งเนี่ยผมเทสหมดแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอยากได้สบายอยากได้สบายสบายถ้าเผื่อจะเป็นเจ้าของผมก็เลยเนี่ยฟอร์ซ่าแล้วผมก็เคยเอารถเนี่ยออกทริปมวยไปเขาใหญ่บางแสนนครปฐม140คือพี่พอแล้วนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนสายพานเอ้ยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนสายพานไปแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ถ้าจะโมถ้าจะทำไล่คงไล่ข้างทำนู่นเปลี่ยนทงเปลี่ยนท่อทำกล่องก็มี105 106ให้เห็นนะแต่ว่าผมมองว่าโหเครื่องยนต์ขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้กับรถออโตเมติก140พี่เอ้ยสบายแล้วใช่ไหมพี่เป็นนักสปอร์ตต้องมานั่งก้มอีกโอ้โหอายุอนามอย่างเราเดี๋ยวหลังเสียเดี๋ยวหลังพี่แก่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวหลังเสียนั่งสบายสบายเบาะนิ่มๆโอ้ยเนี่ยผมก็ยังวัยรุ่นนะพี่ผมก็ยังชอบอยู่เลยฟอร์ซ่าใช่ไหมใช้อยู่นี่ดูใช่ไหมครับผมคือเราเลือกเลยรถบิ๊กสกูตเตอร์ว่ามันตอบโจทย์เราเราต้องการแบบว่าบิ๊กอย่างเดียวแล้วดูดิใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบดีตรงเนี้ยสัมภาระเพียบใช่ครับคือต่างจังหวัด 3-4 วันนี่สบายเลยใช่ครับผมครับพี่โอเคขอบคุณครับพี่กรกูรูทั้ง2ท่านครับผมไม่เอาหนังสือพี่อยากหนังสือครับอยากได้ครับอยากจัดไปครับเดี๋ยวทีมงานอย่าเพิ่งวางสายพี่ให้ทีมงานคุยขอที่อยู่สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวไหนไปนครสวรรค์นะครับที่สอยานยนต์เดี๋ยวใช่ไหมไม่ใช่สอยานยนต์ใช่ไหมใช่ดิใช่มีฮะมีไฮผมเคยไปจัดกิจกรรมบ่อยพี่ที่นครสวรรค์เคยไปจัดกิจกรรมรถโชว์ด้วยนะที่สนามกีฬากลางครับมาเจอกันครับได้เลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ช่วงนี้ก็มีแฟนรายการมาชมพี่ตู่ใจเย็นๆไม่ต้องร้อยร้อยละร้อยละช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider